ครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศที่ตลาดร่วมใจกันที่สถานีรถไฟก็จะมีอาหารให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยครับก็มีทั้งอาหารแกงถุงน้ำพริกอร่อยๆเราไปดูกันเดินครับผมเจ้ากินท้ายลองซิสโร่บ้านเราน่าอยู่ตลาดร่วมใจครับสถานีรถไฟจุดสังเกตก็อยู่ข้างๆสถานีรถไฟครับเดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วไปแวะช้อปปิ้งกันครับผมรถจะเยอะหน่อยนะครับแต่มันมีอาคารที่จอดรถให้บริการกัน2ชั่วโมง20บาทมีวนหาที่จอดรถสักครู่จุดสังเกตก็จะมีหอในการอะไรก็เรียกอะไรวงเวียนรถไฟนะครับใจกลางเมืองพิษณุโลกเลย2แควนี่ก็เริ่มต้นลาจากทุกสารทิศนะครับคนเข้ามาอาศัยในจังหวัดพิษณุโลกเยอะน่าดูที่จอดรถการนี่สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็เป็นสะพานจากไอ้น้ำรถเก่าๆสวยงามอาคารก็จะเป็นทรงเหมือนสมัยรัชกาลที่ 5แล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีคาปาร์คก็มีบริการฝากรถนะครับด้านข้างๆตลาดสบายๆครับ2ชั่วโมง20บาทระบบความปลอดภัยนะมีกล้องวงจรปิดสีสดไม่มืดสว่างสบายสบายโอเคครับทุกที่ไม่ได้หายไปเต้นครับพุ่มเต้นอันนี้เอากี่ถุงปลาให้ปลา2เอาไว้ตอนเช้ากันเย็นๆนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อน้ำผึ้งอันนี้40ใช่ไหมอันนี้ถุงละ30หกสิบ100ขายต้องขายอันนี้ได้ไหมตัวเองเรากินท้ายหลอกก็ตอนนี้พามาจ่ายช้อปปิ้งกับข้าวอาหารตลาดสถานีรถไฟคือตลาดร่มเย็นก็ลองดูของอร่อยอร่อยกันอาหารมื้อเย็นนี้ก่อนฝนฟ้าจะตกผักอะไรเว้ยมะเขือผักทองมั่งก็ได้มันนิ่มๆอยากกินได้ได้จ้ะได้ยินว่าทอดไงอ๋อขอทอดคนละอีกราคาเนี่ยก็เยอะมากครับตอนนี้จะเป็นตลาดเย็น22ด้านซ้ายก็จะเป็นฐานรถไฟมีลอตเตอรี่มีเตียงดวงมีข้างในก็เป็นตลาดสดขาว
เลือกไม่ใช่ก็เลือกเป็นชุดครับผักดิบเอาปะล่ะมะเขือแล้วถั่วปูเอาปะล่ะเอาไปคืนมาแล้วของเยอะแยะมากมายครับเลือกไม่ถูกข้าวแกงก็มีน้ำพริกแกงโอเคเรียบร้อยครบครบตลาดร่วมใจค่ะตลาดร่วมใจค่ะครับก็ตอนนี้ก็ที่ตลาดร่วมใจครับสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกก็คือเจ้าถิ่นท้ายรองกับพิษณุโลกบ้านเรานั้นอยู่ก็อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ครับขอเชิญมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกันกับเจ้าถิ่นไทยแสงจันทร์ออนไลน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลอดภัยสบายๆครับด้านหน้าปลอดภัยครับด้านหน้าระวังนะ